Hello. นี่ชุกน้ำมันนู่นน่ะน้ำมีเสียงกันอยู่ก็ตอนน้ำมากันแต่ตายอยู่ก่อนจะก่อจะก่อชนต้องนู่นน่ะจะไหนยันชนต้องที่ป้อมไปจะห้องชนต้องสบายดีพี่น้องวันนี้มากินมีกันเด้ออันนี้คือเนื้องัวนะอันนี้คือชนต้องบ่ฮู้ว่าเป็นอย่างนี้นะพวกผู้ภาษาเราเขาเอิ้นไว้อย่างแต่ว่าคันภาษามงอาจจะเป็นยวนตรงคือแบบว่าเป็นนอไม้อย่างว่าเป็นวันนอไม้อย่างก่อนพูดเถอะแต่ว่ามันก็เป็นนอฮะแหละนอมาเด้อมากินน้ำกันเด้อเซฟจับน้ำกันเด้อเข้ามาเลยมื้อนี้ร้อนจังจะมาลองเว้าภาษาเรากับภาษาไทยหน่อยนึงว่าเสียงเป็นจังได๋ให้ลุงรอดเลยชิมิงเดียวให้ลุงรอดเลยชิมิงขนาดลุงมงเราตัวหาชิมิงฮะยังฮ้อนอยู่เด้อยังฮ้อนอยู่มาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเลยผู้ใดที่ยังไม่ทันกดติดตามล้วนจองก็ขอเป็นกำลังใจให้ล้วนจองด้วยเด้อช่วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ล้วนจองด้วยเน่หรือว่ากดหัวใจแดงๆหนึ่งดวงมาให้ก็ได้เด้อขอบใจหลายๆสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วแต่ว่าถ้าไผ่ที่หากอมาเห็นเพื่อนจงไม่ไม่ก็ฝากกดหัวใจให้หน่อยนะจ๊ะ คือว่าบ่ได้เว้าภาษาเรามาได้6ปีแล้วประมาณ6หา7ปีแล้วบ่มีผู้ที่จะเว้านําเฮาแล้วมื้อนี้ก็เลยกลับคืนมาเว้าในวิดีโอนี้ว่าจะลองมาเว้าภาษาเราว่าเป็นจังได๋แต่ว่าภาษาไทยหั่นเฮาก็บ่ได้เว้าเพราะว่าเฮาอันบ่ได้อยู่กับคนไทยบ่ได้ไปประเทศไทยบ่ได้ไปหยังบ่มีหมู่มีเพื่อนเป็นคนไทยเนาะแล้วเฮามีแต่ฟังเสียงออกแต่ถ้าว่าจะให้เฮาเว้าเนี่ยเฮาจะเว้าบ่ได้เฮาพอเว้าพูดได้น้อยนึงว่าอันนี้ชื่ออะไรไปไหนไปที่ไหนพี่น้องอย่างนี้พูดได้แค่นี้แต่ว่าเรื่องฟังเนี่ยฟังออกดีนะสบายดีไผ่ที่ฮู้ว่าอันนี้คือนออย่างก็บอกได้เด้ออันนี้กล้วนจงบ่ฮู้ว่าอันนี้คือนออย่างถ้าว่าเอิ้นกล้วนจงก็ได้ถ้าว่าอันภาษาลาวเนี่ยเอิ้นว่าซงก็ได้เด้ออันนี้ซงก็บ่ฮู้ว่ามันนออย่างมันก็คือนอแหละแต่บ่ฮู้ว่านออย่างมันมีชื่อของมันเนาะแต่เฮาบ่ฮู้ภาษาลาวว่ามันนออย่างนอ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 บ่ฮู้เลยแต่ว่าเรียกมากๆเด้ออันนี้เรียกมากนอเนี่ยบ่ว่าจะเอาไปครัวไปใส่มีไปใส่หยังก็มักเบิดเลยแซ่บๆเนี่ยอันนี้มันบ่แม่นข้าวหอมมะลิเด้อแต่ว่ามันคือเขาจะเอิ้นว่าข้าวออกแคนซอร์ออกแคนซอร์แม่นบ่แต่มันก็แซ่บบ่ต่างหลายจากอันเนี่ยข้าวหอมมะลิตอนนี้ข้าวมันแพงราคาข้าวมันแพงๆข้าวอันเนี่ยข้าวหอมมะลิไทยค่อยไปเบิ่งอยู่ตลาดแล้วเห็นเขาเจ้าติดว่าเป็น75ดอนหรือว่า85ดอนต่อ50เผาเลยแล้วโอ้เป็นอย่างมันคือแพงขนาดนี้ปีไก่นี่ข้าวหอมมะลิไทยค่ะก็มองประมาณ39ดอลลาร์หรือว่าสูงสุดเนี่ยก็ประมาณ45ดอลลาร์แต่ว่าตอนนี้ฮะ ไปเบิ่งอยู่ตลาดเห็นเขาเจ้าติดราคามองประมาณ75ดอลลาร์85หรือว่าแล้วหรือว่าอัน 79.99 หรือว่า 89.99 ฮะแหละประมาณนี้แหละมันราคามันแพงมากราคามันขึ้นสูงตอนนี้เฮาบ่อยากซื้อเฮาบ่อยากซื้อข้าวเลยต้องประหยัดข้าวน้อยนึงเพราะว่าบ่ว่าจะเป็นข้าวเป็นอาหารต่างๆราคามันก็ขึ้นเบิกเลยแต่ว่าข้าวนี่เฮากินทุกมื้อแต่ราคาเฮากินอาหารเนี่ยมันก็ต้องมีข้าวนี่แล้วตอนนี้ราคาข้าวมันแพงอันเข้าตัวที่เอื้อกินตอนนี้เนี่ยราคาก็ยังค่อยพออยากเว้าอยู่แต่ว่าอันข้าวหอมมะลิเนี่ยโอ้เขาบ่อยากเว้าเลยราคาเรื่องราคาตอนนี้เพราะว่ามันเป็นข้าวที่นํามาจากมันทางต่างประเทศเด้แล้วอันนี้มันข้าวตัวที่เขาเจ้าผลิตอยู่ประเทศเฮานี่มันราคาก็ยังอยากจะเว้านิดนึงมื้อนี้จะเว้าภาษาลาวคล่องๆคาๆเด้อเพราะว่าความจริงแล้วเขาก็บ่แม่นคนว่าภาษาเราเก่งเนาะ
เขาเป็นเด็กน้อยที่อยู่กับสุนเผาสุนเผาของเขาสุนเผาม้งขนาดมีมู่มีเพื่อนอย่างไปเรียนไปอย่างก็เขาก็ว่าแต่ภาษาม้งแล้วแบบภาษาเราเขาก็เข้าใจอยู่แต่ว่าถ้าจะบอกให้ด้วยเว้าแบบเก่งๆเหมือนคนเราเนี่ยด้วยจะบุกเก่งแบบพอเว้าได้อยู่แล้วก็พอเข้าใจอยู่มาจ๋าพี่น้องมากินซิมมี่อันนี้เป็นมี่อันนี้เป็นมี่ยำยำจัมโบ้นะจ๋าแต่ว่าสีมันจะจืดๆหน่อยนึงพวกหอกครัวกับเนื้องัวแล้วก็หน่อไม้อันนี้แล้วก็กับผักกาดขาวมาเด้อกินน้ำกันเด้อไผที่ว่ามังมียำยำจัมโบ้ก็บอกเนี่ยอันนี้มันยำยำจัมโบ้บ่ยำโบ้เชื่อมันบ่มันยำยำจัมโบ้มันคือต้มยำกุ้งน่ะตัวที่เอื้อกินตอนนี้แหละคือมีอันนี้มันบอกว่ามันคือต้มยำกุ้งนะแต่ว่ารสซ้ำมันคือบส้มมันก็บ่ค่อยส้มสำใดเนาะต้มยำกุ้งโอเคอยู่อันนี้มากที่สุดเลยอันนี้อันนี้อยู่เราไม่เคยกินเนี่ยไปตลาดไม่เห็นมีผู้ขายเลยเนี่ยแต่ว่าอยู่ไทยเห็นเขาเจ้าขายอยู่ไทยค่ะมียำๆบ่มันต้มยำกุ้งอาหารคันว่ามีสีเขียวหรือว่าสีแดงเนี่ยมันว่าน่ากินแต่ว่าถ้าซิมดูรสสร้างแล้วมันก็โอเคอยู่เด้อเพราะว่าสีหันมันเป็นอย่างว่าให้เขาเบิ่งว่าให้เขาเบิ่งแล้วมีแต่ว่าให้เขาเบิ่งแล้วเป็นที่น่ากินซึ้งๆแต่ว่าเรื่องรสสร้างหั้นเขาซิมเบิ่งแล้วเขาจึงรู้ว่ามันไม่เกี่ยวกับสีเลยเนาะคันเขาใส่หอมป้อมหอมบัวอย่างรัวใส่มันจะสีมันจะเขียวๆมันจะงามมันจะน่ากินขึ้นแต่ว่าเขาบ่มีเขาก็เลยบ่ใส่ตอนนี้อาหารทุกอย่างมันแพงอาหารทุกอย่างมันแพงขึ้นราคาเบิกเลยแล้วเขาไปตลาดเขาไปซื้อทุกอย่างครบถ้วนอย่างที่เขาต้องการเขาซื้อบางอย่างที่
ขาต้องมีซื่อไม่ได้พูดภาษาลาวเป็นยังไงภายที่ว่าฟังส่งว้าวภาษาลาวแล้วอยากหัวล้อก็หัวล้อดังๆเลยเด้อเพราะว่าส่งหาก็กลับขึ้นมาว้าวได้6ปีที่ผ่านมาบ่ได้ว้าวมื้อนี้กลับขึ้นมาว้าวในยูทูบเบอร์ในยูทูบีใน YouTube นี่คือมื้อทําอีกที่มาว้าวภาษาลาวนะจ๊ะบางครั้งเนี่ยว้าวเราเนี่ยจังได๋ก็บินไปที่ไทยแล้วจนได้ว้าวเท่านี้ก็บินกลับมาที่ลาวละโอ้เป็นอย่างคือว้าวจังสินะขนาดว่าภาษาลาวบ่กินเลยโอ้เนื้อมันใหญ่ตอนนี้อยู่บ้านเฮาอากาศมันหนาวสุกๆเลยประมาณเท่าไหร่วะมองประมาณ10องศาเซียงหา32องศาเซียงคันต่ำแล้วประมาณ13ฮะ13 16ประมาณนี้แล้วคันว่าสูงเนี่ยประมาณ30 32องศาเซียงมันหนาวหนาวที่สุดเลยตอนนี้อยู่เอาไซฮันสโนเต็มเต็มทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเบิกแล้วเนี่ยค่อยเนี่ยเอื้อยเนี่ยจะน้อยค่อยจะน้อยเอื้อยบอกเอื้อยเนี่ยบุกายจะยิ้มเลยว่าถ้าว่ายิ้มเมื่อใดดอกอันนี้วงไรวงขอมันจะออกมาโซโชเบิกเลยเนี่ยอันนี้เขาจะเอิ้นอาจจะเป็นวงเล็กเนาะวงเล็กอันนี้วงคอยบ่ฮู้เขาจะว่าจังซั่นว่าเมื่อเขาเฒ่าแล้วเขาจะมีวงเล็กวงคอนี่ทรงมีวงเล็กวงคอแล้วหั่นคันยิ้มจังซี่ขาเปิดตาใหญ่ๆโตๆเนี่ยมันจะบ่ค่อยเห็นคันยิ้มแบบธรรมชาติเนี่ยมันจะเห็นเนี่ยจังซี่บ่เห็นคันนี้จังซี่มันจะเห็นเลยเออโอเคขอบใจเด้อสำหรับผู้ที่มากินข้าวกับซงหรือว่าล้วนจงเด้ออันนี้ซื้อ YouTube หรือว่าซื้อ YouTube Channel ซื้อว่าล้วนจงนะฮะล้วนจงนะเด้อแต่ว่าซื้ออันภาษาเรานี่เอิ้นว่าซงเด้อซงโอเคล้วนจงกับซงเด้อโอเคบ๊ายบายพบกันใหม่ในวิดีโอมืออื่นโอเคบ๊ายบาย